รับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามยโสธราสิริภาประภากรไม่ว่าแต่จะเป็นในช่อง YouTube ไม่ว่าแต่จะเป็นในช่องเพจและไม่ว่าแต่จะเป็นในช่อง Facebook ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้การติดตามทุกคลิปที่ข้าพเจ้าได้พยายามที่จะสร้างสรรค์วิดีโอนะฮะที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมนะแล้วก็อัตลักษณ์ความโดดเด่นตลอดจะถึงกลุ่มชาติพันธุ์ของลาวกุยกวยสวยเขมรและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆหรือไม่ว่าแต่จะเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์นะฮะภาษาศักดิ์สิทธิ์พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์หรือแม้นแต่การบูชาหรือเกี่ยวข้องกับอำนาจเหนือธรรมชาติข้าพเจ้าก็จะพยายามที่จะทำการศึกษานะคะโดยผ่านกระบวนการและจะพยายามที่จะนำเสนอทุกเรื่องราวที่เต็มไปด้วยปรากฏการณ์ที่เกิดอยู่บนโลกใบนี้โดยผ่านการรีเสิร์ชโดยผ่านการวิจัยหรือโดยผ่านการสัมภาษณ์อินเทอร์วิวหรือโดยผ่านการศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งชุดองค์ความรู้ที่พอเป็นประโยชน์นะคะต่อชุมชนสังคมหรือต่อสิ่งที่เราได้พบได้เห็นนะคะนั่นเองดังนั้นมาวันนี้นะคะยโสธราก็จะมาบรรยายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเลิศนะคะหรือเรียกว่าเอทัคคะผู้เป็นเลิศด้านต่างๆในพระพุทธศาสนาซึ่งได้กล่าวไว้นะคะในหนังสือของธนกิจนะคะซึ่งได้เรียบเรียงและข้าพเจ้าเองก็ได้อ่านแล้วก็รู้สึกว่าชอบนะคะแล้วก็ตรงประเด็นแล้วก็มีการนำหัวข้ออื่นๆบทความอื่นๆนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นนะคะให้มาอยู่ในเรื่องเดียวกันซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องไปศึกษาอย่างอื่นหรือเล่มอื่นให้เสียเวลาเลยนะคะแล้วก็เป็นเนื้อความที่พึงเข้าใจได้นะคะไม่ยาวยืดหรือไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปพอดีนั่นเองนะคะซึ่งเอทัคคะเนี่ยนะคะก็จะเป็นประวัตินะคะและความสามารถที่โดดเด่นและยอดเยี่ยมของเหล่าภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพร้อมข้อธรรมที่สำคัญอื่นๆที่สอดแทรกกับแต่ละบุคคลแต่ละท่านแต่ละองค์ไปนะคะดังนั้นวันนี้นะคะยโสธราก็จะมากล่าวหรือจะมาบรรยายในเรื่องของพระอนุรุทธะเถระนะคะซึ่งพระอนุรุทธะเถระเนี่ยนะท่านเป็นเอทัคคะในด้านผู้มีทิพยจักษุญาณหรือความหมายสั้นๆเลยนั่นก็คือตาทิพย์นะคะจักษุก็คือการมองเห็นนะคะอะไรเป็นสิ่งที่มองเห็นนะคะอาจจะเป็นตาหรืออาจจะเป็นใจก็ได้แต่ทั้งสองอย่างนี้ต้องสัมพันธ์กันเรียกว่าจักษุหรือการมองเห็นดังนั้นตาเป็นการมองเห็นทั้งภายในและภายนอกจึงเป็นความสำคัญแห่งการมองเห็นนะคะทิพยะคือการมองเห็นที่เหนือวิสัยจากความเป็นมนุษย์ธรรมดานะคะจากความเป็นมนุษย์ธรรมดาที่มองเห็นเลิศกว่าดีกว่าแล้วก็เหนือกว่ามนุษย์ปุถุชนคนสามัญดังนั้นเรามาดูกันว่าการมีทิพยจักษุเนี่ยหรือการมีตาทิพย์เนี่ยของพระอนุรุทธะเนี่ยนะคะมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรท่านเป็นใครนะคะแล้วท่านรู้ทำอะไรแนวทางหรือประวัติความเป็นมาของท่านเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะพระอนุรุทธะเนี่ยนะคะท่านถือว่าท่านเป็นราชนิกูลนะคะมีเชื้อสายเป็นอยู่ในวงของพระมหากษัตริย์นะคะเป็นพระโอรสของพระเจ้าอมิโทธนะนะคะถ้าเป็นพระโอรสเนี่ยของพระเจ้าอมิโทธนะเนี่ยนะถือว่าท่านเป็นกษัตริย์นะคะพระองค์หนึ่งนะคะดังนั้นถ้าเป็นลูกเนี่ยก็จะต้องเป็นว่าพระราชกุมารนะคะ
พระอนุชาของพระเจ้าสุโธทนะกษัตริย์แห่งราชวงศ์สักยบุตรมีพระนามเดิมว่าเจ้าชายอนุรุทธะมีพระเชษฐาก็คือพี่ชายนะคะพระนามว่าเจ้าชายมหานามะนะคะเจ้าชายมหานามะเนี่ยนะคะก็คือพุทธวงศ์นะคะที่เป็นเครือญาติกันนะคะแล้วก็มีพระกนิษฐาภคินีหรือน้องสาวพระนามว่าเจ้าหญิงโรหินีนะคะทั้งสามจึงเป็นพระญาติของเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งในเวลาต่อมาคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่เสด็จมาแสดงธรรมโปรดเหล่าสักยะวงศ์พอสมควรแก่เวลาแล้วพระบรมศาสดาจึงเสด็จไปประทับณอนุปิยะอนุนะคะอนุปิยะอัมพวันของเหล่ามัลลกษัตริย์นะแคว้นมัลละเจ้าชายมหานามะได้ปรึกษากับเจ้าชายอนุรุทธะในเรื่องที่ควรจะมีผู้ใดผู้หนึ่งออกผนวดตามเสด็จน้องจะจึงมีคำกล่าวนะคะว่าน้องจะบรรพชาเองหรือจะให้พี่บรรพชาก็ได้จงเลือกตามความสมัครใจเจ้าชายมหานามะกล่าวกับพระอนุชาได้กล่าวด้วยประโยคว่าเสด็จพี่ที่เรียกว่าการบรรพชานั้นเป็นเช่นไรต้องทำอย่างไรบ้างเจ้าชายอนุรุทธะทูลถามบรรพชาคือการปลงเกศาหรือผมและพระมังสุหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดผ้าที่ย้อมด้วยน้ำฝาดบรรทมเหนือพื้นดินหรือบนเครื่องลาดด้วยไม้ห้ามบรรทมนอนที่นอนหรือยัดด้วยนุ่นอันอ่อนนุ่มอีกทั้งต้องศึกษาพระธรรมวินัยและบิณฑบาตเลี้ยงชีพตามกิจของสมณะหากต้องลำบากยากเข็ญถึงเพียงนี้ขอให้เจ้าพี่จงบรรพชาเองเถิดเนื่องจากไม่เคยตรากตรำลำบากเจ้าชายอนุรุทธะจึงไม่ยินดีในการดำเนินชีวิตแบบนักบวชจึงมีคำกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นน้องจงอยู่ครองเรือนและหมั่นศึกษากิจการทั้งหลายสำหรับคารวาสกิจการงานที่เสด็จพี่กล่าวถึงนั้นคืออะไรต้องทำอย่างไรบ้างเจ้าพี่นะคะก็ถามกันไปถามกันมาระหว่างเจ้าพี่กับเจ้าน้องนะคะดังนั้นท่านจึงไม่เคยรู้จักคำว่าไม่มีเหตุที่เจ้าชายอนุรุทธะนะคะไม่รู้เกี่ยวกับกิจการงานทั้งหลายของคารวาสหรือผู้ครองเรือนเลยเนื่องจากเป็นพระโอรสองค์เล็กจึงได้รับการทนุถนอมเอาใจจากพระบิดาและพระมารดาตลอดจนถึงพระปริยุรญาติทำให้ไม่เคยได้รับความลำบากแม้แต่คำว่าไม่มีพระองค์ก็ไม่เคยได้ยินหรือรู้จักคำนี้เลยดังเกล็ดประวัติที่จะเล่าให้ฟังนะคะมีดังต่อไปนี้นะคะวันหนึ่งเจ้าชายอนุรุทธะและพระสหายชวนกันเล่นตีคลีโดยผู้แพ้ต้องเป็นฝ่ายนำขนมมาเลี้ยงเพื่อนเจ้าชายอนุรุทธะแพ้ถึง3ครั้งแต่ละครั้งก็สั่งให้คนรับใช้ไปขอขนมมาจากพระมารดาจนถึงครั้งที่4เมื่อแพ้อีกและพระมารดาบอกกับคนรับใช้ว่าขนมไม่มีเจ้าชายเข้าใจว่าเป็นชื่อขนมเพราะไม่เคยรู้จักคำว่าไม่มีจึงตรัสกับคนรับใช้ว่าก็ขนมไม่มีนั่นแหละไปขอพระราชมารดามาเถิดพระราชมารดาปรารถนาจะสอนให้โอรสองค์น้อยทราบถึงความหมายของคำว่าไม่มีจึงนำถาดทองคำเปล่ามาทำความสะอาดแล้วปิดฝาด้วยถาดทองอีกใบหนึ่งส่งให้คนรับใช้ไปถวายแต่ระหว่างทางเทวดาผู้สถิตณซุ้มประตูทราบว่าในอดีตชาติเจ้าชายอนุรุทธะเคยเกิดเป็นคนเข็ญใจมีความเป็นอยู่แร้งแค้นครั้งเมื่อได้พบพระปัจเจกับพุทธเจ้านะคะซึ่งพระปัจเจกับพุทธเจ้า
หรือพระพุทธเจ้าหรือสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ตรัสรู้เองและสอนผู้อื่นให้รู้ตามเผยแผ่พระธรรมคำสอนแต่พระปัจเจกพุทธเจ้านี้คือท่านผู้ตรัสรู้เองโดยเฉพาะตัวไม่ได้เผยแผ่พระธรรมคำสอนแก่คนทั่วไปนะคะนี่จึงได้ชื่อความหมายของว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ก็เป็นพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่ามีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญที่แตกต่างและปรารถนาที่จะสอนหรือไม่สอนแตกต่างกันแต่ความรู้ธรรมนะคะแล้วก็เข้าถึงโมฆะธรรมธรรมะอันลึกซึ้งธรรมะอันประเสริฐนั้นย่อมมีแก่ทุกพระองค์นะคะที่เป็นสัมพุทธะนะที่เป็นพุทธะหรือสำเร็จแล้วนั่นเองนะคะจึงยอมสละอาหารของตนในมือนั้นเพื่อนำใส่บาตรและอธิษฐานว่าเมื่อเกิดใหม่ขอให้พ้นจากความลำบากยากจนอย่าพบกับความทุกข์ยากและคำว่าไม่มีด้วยเหตุนี้เทวดาตนนั้นจึงเนรมิตให้เกิดขนมทิพย์เต็มถาดเมื่อเจ้าชายอนุรุทธะเสวยรู้สึกพอใจในความเป็นโอชารสนะครับคือเป็นรสอันเลิศไม่เคยริมรองจากที่ใดๆมาก่อนเลยนะฮะจึงกลับไปตัดเพาะพระราชมารดาโดยมีคำกล่าวว่าเมื่อก่อนท่านไม่รู้ไม่รักลูกเลยใช่หรือไม่เพิ่งจะมารักลูกในวันนี้เองเหตุใดมารดาจึงกล่าวว่าเหตุใดจึงกล่าวเช่นนั้นล่ะนะฮะพระมารดาก็แปลกใจนะฮะพระอนุรุทธะก็ได้กล่าวต่อไปว่าเหตุใดเมื่อก่อนพระมารดาไม่เคยประทานขนมไม่มีให้ลูกเลยต่อแต่นี้ไปขอให้ประทานเฉพาะขนมไม่มีเท่านั้นขนมอื่นลูกไม่ปรารถนาที่จะเสวยนะฮะพระมารดาทราบว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดจากผลบุญในอดีตชาติของพระโอรสที่สั่งสมไว้นับตั้งแต่นั้นมาเมื่อเจ้าชายอนุรุทธะประสงค์จะเสวยขนมไม่มีเพียงนำถาดทองคำเปล่าส่งให้คนรับใช้ไปถวายครั้งพระโอรสเปิดออกก็ปรากฏขนมไม่มีเต็มถาดทองคำทุกครั้งไปด้วยเหตุนี้เจ้าชายอนุรุทธะจึงไม่รู้จักกิจการของผู้ครองเรือนต้องปฏิบัติเช่นไรบ้างนี่จึงเป็นมูลเหตุหนึ่งเมื่อถูกทูลถามว่าผู้ครองเรือนมีกิจอันใดที่ต้องทำบ้างเจ้าชายมหานามะจึงตรัสอธิบายเพื่อให้พระอนุชาเข้าพระทัยว่ากิจการงานผู้ครองเรือนมีมากมายอาทิการทำนาปลูกข้าวเป็นต้นเพื่อจะได้มีอาหารไว้เลี้ยงดูเหล่าข้าราชบริพารการทำนาต้องทำอย่างไรพระเจ้าข้านะฮะก็เพราะมีชีวิตที่สุขสบายเพียกพร้อมด้วยบุญกุศลที่สร้างสมในอดีตชาติดังกล่าวมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะเจ้าชายแห่งราชสกุลสักยวงศ์เคยตั้งปริศนาถามกันว่าข้าวปลาอาหารที่ถูกเสวยอยู่นี้เกิดที่ไหนเจ้าชายกิพิละนะคะเคยเห็นเจ้าพนักงานนำข้าวออกมาจากฉางข้าวจึงตอบว่าเกิดในฉางเจ้าชายพัทยะเคยเห็นเหล่าชาววิเศษผู้ทำกับข้าวของหลวงคดข้าวออกมาจากหม้อจึงตอบว่าเกิดขึ้นในหม้อและเมื่อจะเสวยเจ้าชายอนุรุทธะเห็นข้าวบรรจุอยู่ในชามพร้อมแล้วทุกครั้งจึงตอบว่าเกิดขึ้นในชามดังนั้นเมื่อเจ้าชายมหานามะผู้เป็นพระเชษฐาตรัสเกี่ยวกับเรื่องการทำนาเจ้าชายอนุรุทธะจึงไม่รู้ต้องอธิบายในฐานะผู้มีประสบการณ์พอสมควรและก็ผู้ที่เกิดก่อนหรือสูงวัยนั่นเองเริ่มต้นด้วยการไถบ้างหว่านบ้างเก็บเกี่ยวบ้างนวดและสีข้าวเป็นต้นเมื่อไรกิจการงานของผู้ครองเรือนจะเสร็จสิ้นคำถามก็มีย้อนมาถามอีกเรื่อยไปเพราะเหตุจากพระองค์ไม่รู้นั่นเองไม่มีคำว่าเสร็จสิ้นเพราะเมื่อถึงฤดูกาลใหม่ก็ต้องเริ่มต้นทำการหว่านไถอีกครั้งครั้งได้ฟังดังนั้นเจ้าชายอนุรุทธะเกิดความท้อแท้ในพระทัยทูลว่าถ้าเช่นนั้นพระเชษฐาจงอยู่ครองเรือนเถิด
หม่อมฉันขอบรรพชาเองเพราะแม้นจะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยความยากลำบากแต่ยังมีภาระที่น้อยกว่ามากและพระบรมศาสดาเคยตรัสสอนว่ามีวันเสร็จสิ้นเมื่อสามารถถึงสุดถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้คือพระนิพพานคือทางธรรมมีที่สิ้นสุดในประตูแห่งพระนิพพานแต่ทางโลกไม่มีที่สิ้นสุดเวียนเกิดเวียนตายนับหนึ่งใหม่เสมอและไปจบสิ้นที่ศูนย์และเมื่อเวียนมาเกิดอีกก็ต้องนับหนึ่งใหม่และเวียนจบไปที่ศูนย์อีกเฉกเช่นเดียวกันนะคะแต่เมื่อใดก็ตามที่สู่ประตูแห่งพระนิพพานนั้นถือว่ากิจนี้ถูกวางลงกิจนี้เสร็จสิ้นและไม่ต้องกลับมาเกิดอีกพอแล้วแต่เพียงเท่านี้ถึงเวลาพักผ่อนอันเป็นบรมสุขและอนันตกาลนะคะเนื่องจากมีความเป็นห่วงและอาลัยรักในพระโอรสพระมารดาจึงไม่ทรงอนุญาตให้บรรพชาตรัสห้ามไว้ถึง3ครั้งแต่เจ้าชายอนุรุทธะซึ่งรู้สึกเบื่อหน่ายในการครองเรือนยืนยันที่จะเปลี่ยนพระทัยหากไม่อนุญาตจะไม่ยอมเสวยอาหารจนกว่าจะสิ้นพระชนพระมารดาดำริว่าถ้ายอมให้บรรพชายังมีโอกาสได้เห็นพระโอรสแต่หากไม่สามารถทนความยากลำบากได้พระโอรสก็คงลาสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์คือผู้ครองเรือนดังเดิมเช่นเดิมจึงตรัสอนุญาตแต่มีข้อแม้ว่าพระสหายสนิทคือเจ้าชายพาทิยะเนี่ยจะต้องออกบรรพชาด้วยนะคะในเบื้องต้นเนี่ยเจ้าชายพาทิยะทรงปฏิเสธแต่เจ้าชายอนุรุทธะอ้อนวอนว่าการบวชของข้าพเจ้าเนื่องด้วยท่านหากท่านยอมบรรพชาข้าพเจ้าจึงจะได้บรรพชาเมื่อผู้เป็นสหายสนิทอ้อนวอนอยู่ถึง7วันเจ้าชายพัทยะจึงยอมบรรพชาในคราวนั้นราชกุมารสายสกุลสักยะวงศ์พร้อมใจกันออกบรรพชา5องค์ได้แก่เจ้าชายพักคุเจ้าชายพัทยะและเจ้าชายกัมพิละนะฮะและเจ้าชายอนุรุทธะตลอดจนถึงเจ้าชายอานนท์และเจ้าชายเทวทัตจากสายสกุลโกลิยะวงศ์พร้อมด้วยนายอุบาลีกัลละบกได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเมื่อเจ้าชายทั้ง6และอุบาลีกัลละบกบรรพชาเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วพระพัทธิยะได้บรรลุสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในพรรษานั้นและได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่ามีความเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายคือได้รับเอตทัคคะในด้านผู้เกิดในตระกูลสูงพระอนุนเทระได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันในพรรษานั้นท่านได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่ามีความเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายคือเอตทัคคะถึง5ด้านได้แก่ในด้านผู้เป็นพหูสูตรเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีคติและเป็นผู้มีความเพียรและเป็นผู้มีอุปถากภายหลังจากพระบรมศาสดาเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วท่านบำเพ็ญความเพียรจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์และเข้าร่วมในการทำปฐมสังคายนาพระตรายบิดกพระอุบาลีเถระได้ศึกษาพุทธพจน์เจริญวิปัสสนากรรมฐานพันในพรรษาแรกและได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านเอทัคคะในด้านเป็นผู้มีเป็นผู้ทรงพระวินัยพระภคุเถระเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้บรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่ได้เป็นเอทัคคะพระกัมพิละเถระเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้บรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ไม่ได้รับการยกย่องเป็นเอทัคคะพระเทวทัตได้บรรลุธรรมชั้นฤทธิ์ปุถุชนอันเป็นโกลิยะไม่ได้เป็นเอทัคคะพระอนุรุทธะเถระเมื่อบรรพชาแล้วได้เรียนกรรมฐานจากพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรจากนั้นจึงเข้าไปเจริญกรรมฐานสมถกรรมฐานในป่านะคะในป่านะแคว้นเจตีนะคะในธรรมสมถธรรมในป่าปาจีนวันสมฤคทายวันแคว้นเจตีนะฮะโดยตรึกตรองถึงมหาปุริสาวิตก7ประการเรามาดูมหาปุริสาวิตก
7ประการว่ามีอะไรบ้างคือธรรมที่มหาบุรุษตรึกตรองคือ1ธรรมนี้ของผู้มีความมักน้อยไม่ใช่ของผู้มีความมากมาก2ธรรมนี้ของผู้สันโดษโดยยินดีด้วยของที่มีอยู่ไม่ใช่ของผู้ไม่สันโดษ3ธรรมนี้ของผู้สงัดจากหมู่แล้วไม่ใช่ผู้ยินดีในหมู่คณะ4ธรรมนี้ของผู้ปรารถนาความเพียรไม่ใช่ผู้ปรารถนาความเกรียดคร้าน5ธรรมนี้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมิใช่ของผู้มีสติหลง6ธรรมนี้ของผู้ที่ตั้งมั่นไม่ใช่ของผู้ที่มีใจที่ไม่ตั้งมั่นและ7ธรรมนี้ของผู้มีปัญญาไม่ใช่ของผู้ไร้ปัญญาเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จไปยังที่อยู่ของพระอนุรุทธะจึงตรัสอนุโมทนาว่าดีแล้วภิกษุเธอตรึกตรองธรรมที่พระมหาบุรุษตรึกตรองโดยชอบแล้วเธอจงตรึกตรองธรรมในข้อที่8ดังนี้ข้อที่8มีอะไรบ้างคือธรรมนี้ของผู้ยินดีในธรรมที่ไม่เนิ่นช้าไม่ใช่ของผู้ยินดีในธรรมที่เนิ่นช้าครั้งพระพุทธองค์เสด็จกลับไปยังที่ประทับแล้วพระอนุรุทธะได้เจริญสมาธิตรึกตรองในธรรมทั้ง8จนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นับตั้งแต่นั้นมาท่านได้ตรวจดูสัตว์โลกด้วยทิพยจักษุญาณเสมอทิพยจักษุญาณคือเป็นหนึ่งในอภิญญากล่าวถึงรายละเอียดไว้นะฮะกล่าวถึงโดยละเอียดก็คือเป็นวิสัยเหนือปุถุชนนะคะเป็นการมองเห็นนะคะเป็นการรู้การเห็นเหนือปุถุชนโดยทั่วไปยกเว้นขณะกำลังฉันภัตตาหารเท่านั้นพระอนุรุทธะเถระมหาสาวกเป็นกำลังสำคัญผู้หนึ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาช่วยแบ่งเบาภาระองค์สัพพัญญูและพระธรรมเสนาบดีทั้งหลายประกอบกับมีความเชี่ยวชาญในทิพยจักษุจึงได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่ามีความเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายคือเอทัคคะในด้านผู้มีทิพยจักษุญาณคือตาทิพย์คู่กับพระสกุลาเถรีเอทัคคะในด้านผู้มีทิพยจักษุญาณเช่นเดียวกันแต่เป็นฝ่ายภิกษุณีนะคะดังนั้นเรามาดูปฐมเหตุประเพณีการทอดผ้าบังสุกุลผ้าป่าและการทอดผ้ากฐินบ้างว่ามีความเกี่ยวพันสัมพันธ์กันอย่างไรสมัยหนึ่งของพระบรมศาสดาประทับณพระเวฬุวันมหาวิหารในเวลานั้นจีวรของพระอนุรุทธะเก่าคร่ำคร่าพระเถระจึงเที่ยวออกหาผ้าบังสุกุลอันได้แก่ผ้าที่ตกอยู่ในถ้ำกลางกองผ้าห่อศพกองขยะนะคะที่ทิ้งของเก่าต่างๆรวมทั้งผ้าที่มีผู้ศรัทธานำมาทอดทิ้งไว้ตามสุมพุ่มไม้ซึ่งในปัจจุบันเรียกว่าทอดผ้าป่าเพื่อนำผ้าเหล่านั้นมาผสมเพื่อเย็บย้อมทำจีวรนางชาลินีเทพธิดาในดาวดึงส์พิภพซึ่งย้อนหลังไป3ชาติเคยเป็นภรรยาที่ดีของพระอนุรุทธะเมื่อนางทราบความประสงค์ของพระเถระจึงนำผ้าอย่างดี3ผืนกว้าง4ศอกยาว13ศอกมาวางไว้ใกล้ทางโดยเอาหยากเยื่อถมไว้เหลือเพียงชายผ้าให้เห็นเล็กน้อยทั้งนี้เพราะนางรู้ว่าหากถวายโดยตรงพระเถระย่อมไม่รับเพราะไม่ใช่ผ้าบังสุกุลหรือผ้าที่ไม่มีเจ้าของผ้าที่เขาทิ้งแล้วนะคะคือผ้าบังสุกุลคือผ้าที่ไม่มีเจ้าของหรือผ้าที่เขาทิ้งแล้วนั่นเองเมื่อได้ผ้าพอแก่การทำจีวรพระอนุรุทธะเถระจึงกลับมายังพระเวฬุวันมหาวิหารนะคะและก็ให้พระภิกษุทั้งหลายทราบว่าท่านจะทำจีวรซึ่งในสมัยโบราณจะต้องทำการตัดเย็บและย้อมด้วยตนเองให้เสร็จในวันหนึ่งดังนั้นพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายจึงมาช่วยกัน อย่างพร้อมเพรียงแม้นพระมหาสาวกเช่นพระมหากัสสปะเถระพระสารีบุตรเถระพระโมคคัลลานะเถระรวมทั้งพระอานนท์เถระผู้ชำนาญในการตัดจีวรเป็นพิเศษในครั้งนั้นองค์พระสัพพัญญูทรงมีพระเมตตาเสด็จมา
ประทับเป็นประธานทั้งรับธุระสดสนเข็มให้เมื่อพระผู้ช่วยเย็บจีวรรูปใดได้หมดน้อมส่งเข็มถวายพระพุทธองค์ก็ทรงสนเข็มประทานเป็นที่เบิกบานใจแก่บรรดาพระสาวกและถือเป็นการแสดงความสามัคคีในหมู่สงฆ์ฝ่ายนางชาลินีเทพธิดาได้จำแรงกายเป็นอุบาสิกาเข้าไปเป่าร้องในหมู่บ้านให้พระราชาทราบถึงการประกอบพิธีกรรมการทำจีวรถวายพระอนุรุทธะเถระมหาชนทั้งหลายต่างนำข้าวยาคูและภัตตาหารอันประณีตมาถวายด้วยศรัทธาครั้งหนึ่งหัวหน้าช่างหมายชื่อปัญจังคะส่งคนมานิมนต์พระอนุรุทธะจากพระเชตวันมหาวิหารไปฉันภัตตาหารที่เรือนของตนแล้วจึงสนทนาทำเกี่ยวกับเรื่องเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเมื่อได้รับคำชี้แนะจากพระเถระปัญจังคะจึงเข้าใจกระจ่างเรามาดูคุณธรรมและความหมายนะฮะของการเข้าถึงของพระท่านองค์นี้เนี่ยฮะจากพระสัพพัญญูจึงกลายจากขอประทานอภัยนะคะเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคะในครั้งเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วพระอนุรุทธะก็ออกจากฌานสมาบัติเพื่อแจ้งให้พระอานนท์เถระและเหล่าภิกษุสงฆ์ทั้งหลายทราบว่าเหล่าผู้ที่ยังไม่บรรลุอรหันต์ผลต่างร้องไห้คร่ำครวญส่วนภิกษุสงฆ์ที่สำเร็จอรหันตผลแล้วต่างก็ปลงธรรมสังเวชพระอนุรุทธะเถระจึงเตือนให้รำลึกถึงคำตรัสสั่งสอนของพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องความไม่เที่ยงแห่งสังขารทั้งหลายซึ่งย่อมมีการแตกดับสูญสิ้นไปเป็นธรรมดาของโลกจากนั้นพระเถระทั้งสองคือพระอนุรุทธะเถระและพระอานนท์เถระนะคะซึ่งเห็นว่าบัดนี้เป็นเวลาใกล้รุ่งแล้วจึงแสดงพระธรรมตลอดราตรีที่เหลืออยู่ครั้งรุ่งเช้าพระอานนท์เถระจึงแจ้งข่าวให้เหล่ามัลลกะเศรษฐีกษัตริย์โอมัลลกษัตริย์ได้ทรงทราบเพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงโดยได้ตั้งพระบรมศพไว้ณศาลอุทยานอันเป็นสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานเป็นเวลา7วันเพื่อให้เหล่าภิกษุสงฆ์นะฮะและก็เหล่าพุทธบริษัททำการสักการะและในวันที่8จึงอัญเชิญพระพุทธสรีระไปถวายพระเพลิงณมงกุฏพันธนเจดีย์ภายในกรุงกุสินาราเมืองหลวงแห่งแคว้นมัลละตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6ซึ่งชาวพุทธเรียกว่าวันอัฐมีบูชานั่นเองในวันที่ทำการทำพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนั้นตอนแรกพราหมณ์ผู้มีหน้าที่ไม่สามารถยกพระบรมศพออกจากศาลอุทยานได้พระอนุรุทธะจึงทูลแก่เหล่ามัลลกษัตริย์ว่าเป็นเพราะเทวดาไม่ประสงค์จะให้แห่พระพุทธสรีระไปทางทิศทักษิณแห่งพระนครแต่ให้แห่ไปทางอุดรทิศอุดรเพื่อเข้าประตูเมืองทางทิศดังกล่าวอัญเชิญไปถ้ำกลางพระนครกุสินาราแล้วออกจากทวารทิศบุรพาอันเป็นสถานที่ตั้งแห่งสถานที่ถวายพระเพลิงเรียกว่ามงกุฏพันธนเจดีย์ครั้งเมื่อจะจุดไฟปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสามารถทำไฟให้ติดได้พระอนุรุทธะเถระจึงทูลแก่บรรดามัลลกษัตริย์ทั้งหลายว่าเหล่าเทวดาประสงค์จะให้รอพระมหากัสสปะพร้อมภิกษุสงฆ์ผู้เป็นศิษย์อีก500องค์ที่กำลังเร่งเดินทางมาจากปาวานครและเมื่อพระเถระมาถึงและทำการสักการะแล้วพลันเกิดเพลิงทิพลุกขึ้นเป็นที่อัศจรรย์นอกจากเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้ว
พระอนุรุทธะเถระมหาสาวกยังเป็นหนึ่งใน500พระองค์ที่เข้าร่วมในการทำปฐมสังคายนาซึ่งมีพระมหากัสสปะเป็นประธานในถ้ำสัตบันข้างภูเขาเวภารบรรพตกลุ่มราชคฤห์แขวนมคธในวาระสุดท้ายแห่งสังขารพระอนุรุทธะเถระดับขันปรินิพพานณภายใต้ร่มกอไผ่ในหมู่บ้านเวลุวันแขวนวัชีเราจะเห็นได้ถึงความเป็นมาความสำคัญแล้วก็คุณธรรมในการตรัสรู้หรือในการเข้าถึงธรรมหรือในการบรรลุหรือในการได้รับการยกย่องท่านทั้งหลายคงได้ทราบกันดีแล้วใช่หรือไม่คะว่ากว่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะเข้าถึงกระแสธรรมได้ไม่ใช่แต่เพียงชาตินี้เท่านั้นที่จะต้องบำเพ็ญเพียรภาวนาแต่ยังมีการสั่งสมไว้ในอดีตชาติเป็นทุนเดิมไม่ว่าแต่จะเป็นในเรื่องของบุญในรูปแบบต่างๆปัญญาในรูปแบบต่างๆและมีใจที่เคารพเชื่อและศรัทธานะฮะต่อคำสอนที่ได้รับฟังจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นต้นทุนและเป็นเหตุให้ก้าวเข้าสู่การเป็นพระอรหันต์นะคะและได้รับบทบาทเป็นเอตคะหรือเป็นผู้เลิศในด้านต่างๆในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันดังนั้นสรุปแล้วเราได้รับเรื่องราวจากพระสงฆ์รูปนี้ในเรื่องของ 1. การเวียนว่ายตายเกิด 2. บุญที่ทำไว้ในการก่อนย่อมตามรักษาในทุกชาติทุกภพที่เกิดไม่ห่างหายทำให้เรามีความเชื่อในเรื่องของกรรมว่ากระทำกรรมอย่างใดย่อมได้รับผลอย่างนั้นจะเป็นกรรมหนักกรรมเบากรรมเก่ากรรมใหม่ต้องได้รับผลทั้งสิ้นนะฮะและการบรรลุธรรมนะฮะก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเกี่ยวพันจากอดีตตชาติจนมาถึงปัจจุบันและต้องมีบุญสัมพันธ์ด้วยเฉกเช่นเดียวกันนะคะจึงเป็นต้นสายปลายเหตุแห่งสตอรี่เรื่องนี้นะคะฉะนั้นชาวพุทธทั้งหลายเมื่อได้ทราบเหตุอย่างนี้แล้วจงเร่งเพียรในการสร้างคุณงามความดีไม่ว่าแต่จะเป็นการทำทานการรักษาศีลการรักษาตนเองและการเจริญภาวนาเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะคะต่างๆนะคะเพื่อให้เข้าใจเข้าถึงและชำนาญจนรู้จริงเห็นแจ้งนะคะมีความเบื่อหน่ายในภพสามารถถอดภพได้ก็ไม่สามารถที่จะเป็นเชื้อใหญ่อันใดให้ต้องกลับมาเกิดในภพใหม่อยู่ร่ำไปที่จะต้องสุขและทุกข์เจือปนกันร้องห่มร้องไห้กันระเนระนาวเวียนเกิดเวียนตายมาแย่งชิงกันอย่างมากมายหลากหลายเหลือเกินที่เราเห็นในมนุษย์ที่วิ่งเต้นร้องแรกแห่กระเชิญในทุกวันที่เป็นข่าวให้เราได้มองเห็นดังนั้นศาสนาจึงถือว่าเป็นมุมหนึ่งของผู้รู้ผู้มีปัญญาผู้มีคตินะคะผู้มีความสามารถที่จะนำมาใส่ตนเองเพื่อที่จะศึกษาเพื่อที่จะเรียนรู้และเพื่อที่จะเข้าใจและเพื่อที่จะพ้นจากทุกข์ได้ดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้มีบุญแล้วล่ะค่ะว่าจะศึกษาแล้วนำมาปรับใช้กับตนเองได้มากน้อยเพียงใดบรรยายโดยดร.ยโสธาราสิริภาประภากรกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีค่ะ